หนังเรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่29มีนาคมปี2018ที่โรงหนังเฉลิมไทยแล้วก็สามย่านรามานะครับชื่อเรื่องความรักครั้งสุดท้ายผลงานของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลและในไตเติ้ลหนังนะครับก็บอกว่าขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่สองท่านนะครับท่านหนึ่งก็คือคุณวิทยาสุภพรโอภาสท่านที่เห็นยืนอยู่นี่แหละครับตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับวันนี้จะพาย้อนอดีตนะครับไปดูเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับที่คุณวิทยาสุภพรโอภาสนั้นเพิ่งเข้ามาแสดงหนังเป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับพัทรวดีศรีไตรรัตน์เป็นนางเอกนะครับส่วนที่ยืนคุยก่อนนั้นคนนี้นะครับคุณสมภพเป็นจ่าธิกุลนะครับในฉากนี้จะเป็นคุณพัทรวดีกับคุณวิทยานะครับเต้นรำอยู่ในบาร์นะครับเป็นหนังเรื่องแรกของคุณวิทยาสุภพรโอภาสก็จริงนะครับแต่ว่าฉากที่ออกนั้นก็ต้องแสดงร่วมกับคุณพัทรวดีนะครับคุณสมภพเป็นจ่าธิกุลแล้วก็บางฉากก็จะมีพระเอกสรพงษ์ชาตรีร่วมอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับการที่เพิ่งมาเล่นหนังครั้งแรกนะครับแต่ว่าหลังจากเรื่องนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณวิทยานะครับในจอหนังอีกเลยนะครับท่านไปเอาดีทางอื่นแล้วนะครับฉากนี้นั่งรถไฟนะครับเพื่อที่จะไปต่อรถที่จะไปภูกระดึงนะครับฉากยังอยู่บนรถไฟนะครับมีคุณวิทยาอยู่ซ้ายมือนะครับพัทรวดีก็อยู่ด้านขวามือนะครับนั่งรถไฟนะครับก็มีบทพูดนะครับเป็นการอัดเสียงสดในขณะถ่ายทำนะครับคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับเดินเข้ามาท่านที่เคยดูหนังก็จะรู้นะครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าความรักครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันนี้เรานำมาให้ดูเพื่อให้เห็นภาพการแสดงหนังครั้งแรกๆนะครับของคุณวิทยาสุภพรโอภาสนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่เขียนชื่อไว้ในไตเติ้ลหนังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นภาพเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับนี่คุณสรพงษ์ชาตรีนะครับคุณสมภพเป็นจาธิกุลนี่ฉากบนภูกระดึงแล้วนะครับแล้วคนก็จะจำฉากรักบนภูกระดึงได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณวิทยานะครับแล้ววันนี้ทั้งหมดก็คือฉากที่คุณวิทยาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องความรักครั้งสุดท้ายของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลนะครับผมตัดยกฉากทั้งหมดที่เห็นคุณวิทยานำมาให้ดูเป็นภาพตัวอย่างในวันนี้ครับใช่ครับมันเคยหลงรักที่เราอยู่ตั้งครั้ง